ขึ้นมาเพื่อคือขึ้นมาเพื่อคอสผมบอกส่งไปให้มันไปทำแล้วอ่ะมันค่าจูนมันเที่ยค่าจูนมันปรับอะไรไม่ได้เลยชนหมาทั่วทีสิเป็นไรเปล่าสวัสดีครับหล่อมาเยี่ยวแถวนี้เหรอไปเยี่ยวทำไรอ่ะอกหักเหรอเปล่าโดนตำรวจทิ้งเหรอโดนไล่ออกจากบ้านยังเป็นไรเนี่ยจะปรึกษาเรื่องความรักเหรอว่ามาสิเอาหมวยท้องไปเรื่อยแล้วกูจะมีหลานอีกแล้วเหรอเป็นไรเนี่ยนั่งเรียบเรียงคำพูดปั๊มจำหนึ่งขอไปฉีดแล้วกันตึงไหมเนี่ยตึงไหมไม่ตึงหรอกเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้เฉยจำหนึ่งเยี่ยวไว้หนึ่งเป็นไรเนี่ยเครียดเนี่ยโอ้เหี้ยเอ้ยเป็นไรเนี่ยเอาดีๆเครียดอะไรเนี่ยฮัลโหลหรอแป๊บหนึ่งดูทรงแบบออกแก๊งชัวถ้ากูเดาเลยนะออกแก๊งใช่ไหมดูแปลกๆนานละอะไรเนี่ยก็อยากรู้คำหนึ่งลุงว่าลุงคิดว่าวัวเป็นคนยังไงคนยังไงเหรอเฮฮาตลกมีแค่นี้สำหรับกูนะอยู่ด้วยแล้วสนุกอ่ะถ้าในฐานะของคนในครอบครัวแจ้งอะไรเงี้ยก็เป็นน้องรักกูคนหนึ่งอ่ะอ
ลุงเชื่อใจวะไหมเชื่อใจมีอะไรอ่ะเอาง่ายในแก๊กขาดมึงไม่ได้อ่ะแค่นั้นแหละมึงคือเสาหลักอีกคนนึงอ่ะขอบคุณครับโอเคตอนนี้มึงมีเรื่องอะไรเนี่ยครับ6เดือนแล้วมีอะไรพูดมาเลยไม่มีไรแค่แบบขอบคุณลุงที่แบบอย่างน้อยก็มีลุงที่เชื่อใจกูก็เชื่อใจมึงอยู่แล้วอ่ะมึงไปทำอะไรมาหรือว่ามึงยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะมึงโดนอะไรมาเนี่ยทำไมกูต้องไม่เชื่อใจมึงด้วยวะกูงงอ่ะอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ไอ้เหี้ยถามได้ดิทำไมมึงมาถามอย่างนี้อ่ะหรือว่าเรื่องดีแซงโอเล่นเมื่อวานว่าเรื่องเมื่อวานนี้กูไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะแล้วกูก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องด้วยแต่กูคิดว่ามันพวกมันแซวเล่นได้เฉยเรื่องเมื่อวานอ่ะหรือว่าเรื่องไหนไม่มีอะไรครับกูไปเลยมึงบีได้ดอนกูไม่บอกใครหรอกอันนี้เรื่องที่มันจริงจังอะไรขนาดเนี้ยไม่มีไรนั่งดีกว่านั่งคือมาเพื่อคือคือมาเพื่อไม่ว่าเชื่อว่าลุงคือคนสุดท้ายแล้วในแก๊งอะที่ยังเชื่อใจว่าอยู่อะหมายถึงอะไรวะมันก็มีแค่นั้นแหละไม่คนในแก๊งทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยมันไม่ผิดที่คนในแก๊งผิดที่ความคิดว่าแหละยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะตอนนี้กูยังไม่รู้เลยคือเรื่องอะไรอ่ะมึงก็พูดไม่ดีกูก็ยังงงอยู่ว่าคือเรื่องที่อะไรตอนเนี้ยก็ที่พูดไปแล้วนะครับคิดว่าคิดว่าลุงคือคนสุดท้ายละว่าแค่ถามมันเป็นคำถามสุดท้ายอ่ะไม่ทุกคนก็คิดแบบเดียวกับกูนะกูคิดว่าเอาเป็นว่าลุงมันคนละมุมมองกันนะครับเอาเป็นว่ามันยากที่จะอธิบายแล้วกัน
อ่ะแล้วมึงคือรถกูมาทำไมมึงจะชีวิตกูด้วยไหมล่ะอะไรนะจะเอาชีวิตกูด้วยไหมมึงหยอกแก๊งใช่ไหมพูดไปเลยถ้าเป็นในนามก็ประมาณนั้นแหละครับลุงอ่าฮะเหตุผลได้อธิบายสั้นๆแบบก็ได้เอาแบบไม่ต้องแบบปวดอ่ะก็พูดไปแล้วครับอ่าฮะพูดไปว่าลุงคือคนสุดท้ายที่เชื่อใจว่างั้นมึงก็อยู่กูสิไม่ต้องออกไม่ได้เหรอแกมันไปต่อได้แล้วครับว่าจะเห็นแก่ตัวนะแต่ว่ามองรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วมันไม่ใช่ความสุขอ่ะมันไม่มีความสุขอ่ะมันเหมือนฝืนอ่ะมันดูผิดธรรมชาติอ่ะเราอยู่ไปมันก็ไม่มีความสุขอ่ะมันไม่ได้สุขที่กายนะมันเป็นความรู้สึกอ่ะงั้นกูมีโปรเจกต์นึงอ่ะไปพักกูก่อนอ่ะกูก่อนไหมล่ะไปไหมเดี๋ยวกูไปกับมึงก็ได้โหลุงต้องดูนะครับแจ็คครับเอาเลยกูมีโปรเจกต์กูจะไปอยู่ในมันเฮดอ่ะเด้แล้วเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมจะไปไหมล่ะว่าจะเป็นประชาชนเดินเล่นๆสักพักกันลุงไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเรื่องเมื่อวานใช่ไหมถ้ากูคิดที่กูคิดไม่มีอะไรช่างมันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหาคำถามใส่เรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปตั้งคำถามตั้งแง่นู่นนี่นั่นอ่ะมันก็มีตั้งอยู่แล้วยาวไปมึงออกไปอ่ะถ้ามึงออกไปมันก็ต้องมีอยู่แล้วว่าเพราะอะไรให้มันจบดีกว่ามันทำไม่ได้หรอกจริงๆแล้วอ่ะรู้มันทำไม่ได้แต่มันต้องเดินต่อไปได้ก็รักลุงมากนะสุดท้ายไงมันก็ต้องแยกกันอยู่ดีถ้าจริงๆแล้วอ่ะลูกก็รักน้องๆมากๆนะมันอาจจะแบบกลายเป็นความคิดที่มันแบบมันมากเกินไปคิดมากไปหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเลยทำให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูเอาคนที่จะตามมึงออกไปมาด้วยแล้วกันถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องมีอยู่แล้วแมวไอ้เบิร์ดไงไอ้เบิร์ดมันเข้ามาพร้อมมึงไงมันก็ควรได้รับรู้ก่อนหรือเปล่าให้เขาอยู่เถอะไม่เป็นไรต้องให้รับรู้อะไรทั้งนั้นล่ะลุงเนี่ยมันก็รู้ไอ้เหี้ยมึงออกไปอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่ไม่รู้อ่ะรู้แต่ถ้าปัญหาหลายอย่างคิดมองว่าถ้ามันเกิดขึ้นที่ตัวเราสู้เป็นตัวเราเองดีกว่าที่แบบเปลี่ยนที่หรือว่าอะไรเพื่อจะไม่ต้องเกิดปัญหาอะไรพวกนี้
ปัญหาที่อะไรผมไม่รู้ไงว่าให้รักทุกคนอะความรักทุกคนแต่ไม่รู้ว่าทุกคนได้ความรักวนหรือตอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยก็ยังงงอยู่ไอ้เหี้ยอะไรวะเดี๋ยวคิดที่เกิดขึ้นมานะตอนนี้ตอนนี้กูก็ยังนั่งคาใจอยู่ว่าเรื่องเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกลุงอยู่ได้อยู่แล้วมากแต่กูก็ต้องไปหาอยู่ดีเว้ยเพราะกูคาใจอันนี้พูดตรงๆนะมึงก็รู้นิสัยกูเอาไม่น่าชีวิตอะแมวมันหมดยุคนั้นแล้วอะแล้วแต่มึงแล้วกันรักและเคารพเหมือนเดิมลุกได้แล้วชอบนั่งกูเมื่อยตรงนี้ยืนไม่ค่อยได้หลังไม่ค่อยดีแล้วช่วงเนี้ยเราไปแล้วนะเดินประชาชนเหรอก็ยังตอบเลยไม่ได้ครับลุงได้แล้วแต่มึงเลยประเดี๋ยวกูพาไปเอาบัตรออกผมก็งงเหมือนกันเฮ้ยไม่รู้อะไรเลยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันตัดสินใจแล้วผมก็ไม่ได้แบบบังคับให้อยู่ต่อหรอกนะเรื่องกติกาตัดสินใจอะใช่ผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องเดียวอ่ะติมันก็เลยแบบให้พักก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวกลับมาสวัสดีครับเอาบัตรแก๊งอติออกครับกระซิบเอาบัตรแก๊งอติออกเหรอครับใช่ครับนั่นๆเดี๋ยวแป๊บสวัสดีครับขอรถหน่อยไอ้ลุงมารถเหรอไปๆๆหนูนะลุงเพราะอีกคนต้องคนนี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่แล้วลุงว่าสิแล้วรู้รถกูได้ยังอ่ะแบบเนี่ยมาเอาปอกินไปเอามาแล้วเขาบอกว่าต้องรีประเทศก่อนถึงจะมาก็เนี่ยมันเลยมาครับได้แล้วครับได้แล้วครับทั้งสองคันเลยคันไหนอ่ะคันไหนอ่ะมีพอร์ตได้หนึ่งคันลุงคุยให้หน่อยดิไปมาฟ้องอ่ะว่าว่าอะไรครับคือเฟอร์รารี่อ่ะเฟอร์รารี่ที่ไปได้อ่ะที่รถประมูลอ่ะที่ตอนแรกลุงจูนแล้วบอกแต้มมันงงๆอ่ะจำได้ไหมแล้ววันที่จูนเสร็จอ่ะไอ้ป้ายมันไม่ได้มาบอกเอ็กไงแล้วเพิ่งมาบอกทีหลังเอ็กมันก็เลยบอกว่าถ้าจะจูนใหม่ต้องเอากล่องมาเพิ่มเองไม่เกี่ยวกันก็คือมันไม่ให้กล่องเราอ่ะไม่รู้อ่ะอันเนี้ยโอเคถ้าลุงบอกไม่รู้ก็คือคงไม่ได้แล้วแหละถูกไหม
แล้วของผมมีกล่องมาให้ไหมครับของลุงไม่มีครับแต่ของคันอาแบบมีครับสองกล่องถูกไหมแล้วจูนผมยังมีอยู่ไหมครับอันนี้มีครับมีครับค่าเดิมหมดเลยครับแต่ช่างใหญ่เขาบอกว่าถ้าข้องใจก็ต้องไปหากล่องมาเปลี่ยนเองครับโอเคแต่อาแปดอาแปดได้สองคันถูกไหมแต่อาแปดอะได้ครับอาแปดอะได้ของน้านี่คือเป็นปั๊มเนื้อลุงฮะสวัสดีครับเอาไปเถอะเอารถไปด้วยโอ้ไม่เอา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 เอ้ยกูให้กุญแจถูกป่ะถูกอะไรละเอาลุงมาฮะมึงไปถามมันดิเป็นไรอ่ะมันไม่ได้บอกอะไรเลยมึงต้องคุยกับมันเองอ่ะอันนี้กูพูดไม่ได้จริงๆว่ะเอ้าเหี้ยอะไรวะมีปัญหาเหรอน่าจะเรื่องใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปคุยเองแล้วกล่องจูนมันให้มากล่องเดียวมึงเก็บไปก่อนก็ได้ไม่มันต้อง2กล่องหรือเปล่า R8 อ๋อมึงไปรีเซ็ตโรงพยาบาลดิเออใช่ต้อง R8 ไม่กล่องนึงมันบอกเองให้กล่องแค่กล่องเดียวอ่ะพอแล้วแต่ไอ้เซิร์ฟมันจูนไปไงก็ต้องให้กล่องเดียวแหละกูคิดว่านะโอเคถ้าอีกมันดูไอ้เซิร์ฟอยู่โอเคตามนั้นก็งงอยู่เรื่องอะไรวะแอลอันไหนอ่ะงงเหมือนกันเนี่ยเดิมหรอกูเห็นแล้วกลายเป็นคันเดิมอ่ะใช่คันนี้ปะเนี่ยแอดมินครับคันไหนครับเนี่ยใช่คันนี้ปะเขาให้ผมมาคันเนี้ยครับถามหน่อยใช่ไหมเนี่ยคันเดิมอันนี้คันเดิมเขาไปกินข้าวครับอ้าวเหรอโอเคใช่ครับรีเบิร์ตทีวีเลิฟเก้าหนึ่งหนึ่งโทโบเอสตัวเอผมกำลังเบิกก็ถูกแล้วนี่หว่าเดี๋ยวขยับขยับให้หน่อยได้ไหมครับน่าจะยังพี่ไม่ได้บอกกับตัวเองเราบอกเอเอแล้วพี่เมลI don't ever slow up, no I don't take shit.
I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take.